เอาละครับวันนี้ตอนเนี้ยไมเคิลมันเลือก50อยู่จุดติไปครั้งหนึ่งก็คือทำหนึ่งในกาซี่จะแต่ว่าของมันเหลือเยอะมากพวกคอลลิ่งพวกแอดออนมันเหลือเยอะมากต้องใช้ให้หมดก่อนที่จะอัพเลเวลใหม่ก่อนที่จะรีเซ็ตเป็นจุดติครั้งที่สองเพราะจุดติครั้งที่สองเฟิร์สทั้งหมดจะเสียไปออฟฟอร์ลิงแอดออนทั้งหมดจะเสียไปเพราะฉะนั้นต้องใช้ก่อนก็เลยดองตังไว้ตอนนี้300,000กว่าคิดว่าตังเต็ม999,999นะก็โมลี่มันเหลือเยอะมากมันมีโมลี่แดงอันนึงโมลี่เขียว3,000โมลี่เหลืองอีก3,000ก็เอาจริงต้องใช้ให้หมดพวกนี้ก็เข้าไปเล่นขำๆเก็บตังกันไปอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีก็คือส่วนใหญ่จะแดงไม่ค่อยเหลืองอ่ะไม่ค่อยมีเขียวอ่ะถ้าเกิดเป็นคิลเลอร์นะถ้าเกิดว่าใครเล่นเราเจอคิลเลอร์ที่เข้ามาแล้วเน็ตมันแดงจริงตรงข้างๆตรงเนี้ยตรงขีดๆเนี่ยหรือข้างๆที่แชทกันอ่ะมันจะมีให้เช็คปิงให้เช็คว่ากี่เซกว่ากี่มิลลิเซกอย่างถ้าเกิดเนี้ยสั่งเราดูได้อย่างเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าต่ำกว่า300แต่เป็นสีแดงก็ยังถือว่าเล่นได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเจอ500บวกอะไรเงี้ย500มิลลิเซกอ่ะมันก็ไม่ไหวอ่ะนี่ก็มาพร้อมเร็วก็คือรีแลงค์ไปแต่ว่าคงก็ไม่ต่างเดือนเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าผมว่าเองผมว่าเล่นขำๆเรื่อยๆเอาโมลี่เขียวไปอันเนี้ยเขาไม่เห็นก็คือโมลี่เขียวเนี่ยฆ่า1คนใครก็ได้แต่ต้องจับแขวนก่อนแต่โมลี่สีเหลืองโมลี่ที่ฆ่าคนสุดท้ายได้ไม่ต้องจับแขวนนะคือขอแค่เขาล้มเราก็ใช้โมลี่ได้เลยอย่างโมลี่เหลืองอ่ะก็โมลี่เขียวเนี่ยมันต้องจับแขวนก่อนคนนึงใครก็ได้ที่โดนจับแขวนแล้วฆ่าได้เลย1คนแต่โมลี่แดงมันจับแขวนหมด4คนแล้วก็ฆ่าได้เลยฆ่าได้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็จริงไม่ค่อยนี่หรอกเอาไว้เพื่อความสบายใจแต้มมันจะไม่ค่อยเยอะถ้าเกิดใช้โมลี่อ่ะ เอาไว้แก้เบื่อแต่ถ้าเกิดอย่างผมเล่นดิโวโฮปเป็นเปิร์กอันหนึ่งที่สิงเฮกโทเทมทำให้ดูโทเทมอันหนึ่งกลายเป็นเฮกโทเทมแล้วมีดิโวโฮปสิงอยู่มันจะเป็นโทเทมไฟขึ้นมาก็ถ้าเราแขวนเพื่อนแล้วถ้าเราแขวนโซเวอร์แล้วหนีออกมาไกลเกิน24เมตรเราจะได้1โทเค็นถ้าเกิดมีใครไปช่วยเขาทำเงี้ย5ครั้งเท่ากับเราจะถือโมลิติดตัวตลอดเวลาจนกว่าไอเฮกโทเทมมันจะถูกทำลายเปิร์กที่สร้างสีสันไม่เบื่อแล้วก็แบบเหมือนกับมีโมลี่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพอเลเวลตัน50แล้วการที่จะเปลี่ยนบัตรเวฟ1บัตรเวฟเนี่ยมันใช้บัตรพอยเยอะมากกว่าจะเปลี่ยนหน้าบัตรเวฟ ก็มีอันนี้เอาไปมี1โมลี่เขียวก็เดี๋ยวทำออเดอร์อีกโอเคแคสเซเว่นออโต้เฮเว่นมาลงรถเองเลยกำลังไปลุยไมเคิลดูหาไปเรื่อยมีเปิร์กหาคนก็ต้องใช้เฮกโทเทมผมอยู่นี่หาง่ายเลยอย่างการพุ่งถ้าเกิดมีใครมาเจอก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องไปห่วงมันหรอกมี VIP อยู่ตรงนั้นนะห้องใต้ดินเงียบจังส่วนใหญ่ด่านเนี้ยทุกคนจะเข้าไปปั่นในบ้านเลยเครื่องให้พอในบ้านเปิดปุ๊บประตูหน้าเนี้ยมันจะเปิดขึ้นมาเห็นปะมีคนอยู่เขาก็จะไม่ได้ยินเสียงตอนที่เดินมาผมเดินมาเขาจะไม่ได้ยินเสียงแต่เขาจะได้ยินเสียงกระดิ่งเมื่อกี้ดูเลยดูเต็มๆไปเลยไอ้ห้องเนี้ยจุกได้แค่วิ่งหลบแค่แบบแค่วิ่งหลบฉากแค่นิดเดียวก็คือจุกได้ละขั้นหนึ่งโอเคเดาะขึ้นขั้นสองแล้วก็จะวิ่งเร็วมุดอยู่ไหมไม่มีละอ่ะไปแล้วละโดดออกหน้าต่างคนนึงมีใครนั่งก็มุดอยู่แถวนี้ไหมไม่มีลองเปิดเล่นๆดู คนอื่นไม่รู้เป็นไงนะแต่ผมชอบเช็คตู้ชอบมากเลยมีคนเข้าบ้านได้ยินเสียงกระดิ่งทำไมเข้าบ้านก็อยู่หน้าบ้านแอบไม่มีโอเคไม่ได้ไปดูฝา
เฮ้ยพันยังไงเนี่ยอย่าเพิ่งสามคือไมเคิลเราดูดแค่ข้างสองดูดเกือบเต็มก็พอไม่ต้องดูดข้างสามหรอกสายมุดเหรอโอ้โหเนียนรักเช็คเลยผมจะเสร็จแล้วค้างไหมค้างมีทางหลังด้วยชัวคนนี้มีขันงูครับคนนี้เป็นออฟเซชั่นพ่อแก่โดนแทงหันหลังไปมันจะต้องไปแตะเครื่องทีนึงก่อนวิ่งไม่แตะนั่งไปเลยยาวๆเลยได้ยินเสียงน้องหลังแทงเองโอเคไปเลยแล้วกันโมลี่นะครับถ้าเป็นจริงคนนี้ไม่ต้องโมลี่ก็ได้ครับคนนี้โมลี่ไม่ได้อ๊ะไฟฉายอ่ะไม่หลุดจ้ะเพราะว่าการส่องไฟฉายเนี่ย ตอนที่คิลเลอร์ปิกอัพอ่ะถ้าเราส่องสว่างเร็วกว่าที่ดิที่เซอร์เวอร์มันจะขึ้นบาร์มันจะไม่หลุดเพราะฉะนั้นมันต้องรอขึ้นบาร์แป๊บนึงก่อนแล้วค่อยส่องจังหวะที่แบบคิลเลอร์เขาเดินได้อะเราค่อยส่องมันจะหลุดคือส่องเร็วไปเพราะเราก็เหมือนอย่างเมื่อกี้สว่างเฉยไม่ได้หลุดอะไรไม่มันคลางๆวะนี่นะเลือดท่วมอยู่ที่พื้นเนี่ยยิ่งเสียงร้องยิ่งเสียงร้องก็หาตัวไม่เจอก็ไม่เช็งอะแอบแตกวะปิดละไม่มีอะยากจะได้ใช้วัมโบลิสหืมทุบเครื่องก่อนดีกว่าไม่ต้องรีบไล่หรอกแต่ว่าก็แล้วแต่คนแต่ผมจะทุบก่อนผมจะไม่ให้มันคาอยู่นะขึ้นไฮเจลที่เจอชอบกับซ้ายมือไปยิงซ้ายมือมีคนก็เหมือนมีคนถือไฟฉายมาคนนึงที่โดนไปตอนแรกกำลังไปโน้ตเลยดูไปช่วยนะดูมาแตกแล้วด้วยก็คือผมจะไม่เฝ้าอ่ะไม่เฝ้าสนุกกว่าค่อยๆล่าไปเขาก็ได้สนุกเลยเคยโดนด่าเหมือนมีคนอยู่กันอยู่บนเนินใช่หายแล้วว่ะปุ๊บเมนูแล้วว้าวสะบัดเมาส์เหรอสะบัดเมาส์เหรอให้เลยแล้วกันเอ๊หรือว่าตัวนี้เราไม่โดนวะโดนแล้วนี่มานี้
ห้าเมตรเลลาไปโมลิเขียวมันฆ่าได้คนเดียวล่ะแต่ว่าเมื่อไม่เป็นไรก็ตัดออกไปก่อนหนึ่งคนกะแล้วว่ามันไม่ไปไม่ไกลแน่ๆคนนี้คือคนที่มีของมุมวิ่งยาววิ่งยาวต้องวิ่งยาวหรือผมเลยแล้วเออรู้สึกว่าเลยไม่เลยจริงหยิบขึ้นมาเขาเด็ดวิ่งมาไฟฉายไม่มาโอ้โหกลับไปเช็คสองเครื่องเดิมเพราะว่ามันใกล้เสร็จแล้วทุกคนตายสองเครื่องกับสองคนขึ้นไฮกาวดีกว่าผมก็เห็นในบ้านเงียบจังก็สองเครื่องแหละสองเครื่องที่ไอ้สองเครื่องที่ไอ้พวกนั้นสองคนปั่นไว้ก็ตายไปอ่ะเงียบแบบเงียบจริงจังแน่ คนถือไฟฉายถ้าจะเอาชัวร์ยืนหามขายนี่ก่อนแล้วหันหน้าเข้าต้นไม้ก็ได้แล้วก็อุ้มมันจะโดนไฟฉายยากหน่อยสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันได้เก้าทีอ่ะถ้าเกิดมันร้องแบบนั้นจะร้องได้เก้าทีแล้วมันจะหลุดเขานับกันขนาดนั้นเลยนะผมก็ไปฟังเขามาเลยมีไอพีแล้วรับเพื่อนไหมครับไม่ต้องดูถ้าไม่รับเพื่อนก็คือเครื่องไกลเครื่องนั้นก็เสร็จแล้วจะขออยู่นั่งจบเก็บ4เก็บ3 1โมลิชิวๆไม่ชิวหรอกนอนเงียบแทบจะหาเจอฟืนหินไม่สวยมากได้โดนตอนสามทีไม่หลุดหรอกถึงท้ายหลุดไหมเรียบร้อยโอเคยื้อทำเงินว่ะแต่ก็ดีอ่ะจริงๆ600-700ก็ตังเรานะบางทีมันซื้อมาให้เพื่อนได้แต่บางทีมันก็ไม่น่าซื้อก็แบบเพื่อนอยู่ต่ออยู่ที่หลุมอะไรเงี้ยถ้าเกิดเล่นด้วยกันพูดกันอยู่ก็รู้ว่าเพื่อนอยู่ที่หลุมก็ให้เพื่อนยืนดมลงหลุมวะ
พยักหน้าให้มันปล่อยมืออย่าล้างไว้อย่าล้างไปขึ้นหวังจบแป้มไม่น่าเยอะครับ17,000อ่ะไม่เกิน18,000พอสำหรับคลิปนี้